ที่แบบโดนหลอกมาโดนที่ไม่มีคนไทยครับเป็นคนจีนทั้งหมดหมายถึงว่าเขาโดนหลอกมาให้มาทำงานนี้มีไหมหรือว่าเขาเต็มใจมาทำงานเดือนละ5 ล้านก็คือเรื่องหมอก็อยู่เป็นแบบนี้เลยนะห้องแบบนี้นะของจีนนี่เรามีที่ไหนเป็นยังไงบ้างครับครับเนื่องจากว่ามีคนจีนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการตรงนี้ที่เขาถูกหลอกมาครับว่าจะเข้ามาทำงานในเมืองไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขามาอยู่นี่เนี่ยปรากฏว่าเป็นการหลอกคนให้โทรไปหลอกคนจีนหรือส่งไลน์หรือส่งวอตส์แอปไปหลอกคนจีนที่ฝั่งประเทศจีนนะครับเพื่อให้โอนเงินในการซื้อหุ้นนะครับโดยแก๊งนี้เนี่ยจะทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นต่างๆมีข้อเสนอมีข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้คนจีนในฝั่งประเทศจีนเนี่ยเขาเชื่อใจนะครับพอเชื่อใจแล้วโอนเงินเข้ามาเมื่อโอนเงินเข้ามาเนี่ยได้จำนวนยอดที่เขาพอใจแล้วเขาก็จะปิดแอปหนีไปนะครับก็เป็นการหลอกลวงเงินพอได้เงินปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนฐานนะครับวันนี้อาจจะอยู่ที่เกาะสมุยพรุ่งนี้เขาอาจจะเลื่อนไปภูเก็ตหรืออาทิตย์หน้าเขาอาจจะไปอยู่เชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับครับการหลอกลวงเนี้ยเขาหลอกลวงเป็นพวกคนจีนใช่ครับเป็นการหลอกลวงคนจีนครับไม่ได้หลอกลวงคนไทยอันนี้เป็นคือคนจีนหลอกคนจีนกันเองครับครับครับเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดที่จับได้หมดกี่รายครับคือตอนนี้เรากำลังไล่แต่ละห้องแต่ละห้องเพราะว่าเขาเช่าทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ที่นับได้ก็ประมาณ50 กว่าคนนะครับครับครับเป็นคนจีนหมดเลยเป็นคนจีนหมดเลยครับแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตอยู่ที่ตัวเลยตอนนี้เนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นแกนนำเนี่ยเอาพาสปอร์ตไปเก็บไว้นะครับตอนนี้เรากำลังหาอยู่ครับว่าพาสปอร์ตอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับครับสักครู่นะครับครับในการตรวจค้นในครั้งนี้เราพบอุปกรณ์ในเรื่องของการทำความผิดนี้เยอะครับเนี่ยครับก็เท่าที่เห็นนี่คือแค่ห้องเดียวนะครับห้องเดียวก็จะมีเนี่ยครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวอะไรส่วนน่าจะมีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบครับครับครับสวัสดีครับการหลอกลวงนี่ขออีกทีว่าเป็นยังไงการที่เขาหลอกลวงพวกชาติเดียวกันครับจริงๆลักษณะคล้ายๆกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ้านเราที่หลอกว่าให้ไปโอนเงินไปทางนี้แต่นี่ก็เปลี่ยนรูปแบบครับเป็นเรื่องของหุ้นขึ้นมานะครับว่าเขาอยากให้มาลงทุนหุ้นกับบริษัทนึงบริษัทอะไรเงี้ยอาจจะอุปโลกขึ้นมานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ทั้งนี้ไหมผมไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นะฮะนี่เยอะที่สุดครับครับ